เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับจริงตลาดหุ้นช่วงนี้ถ้าสังเกตให้ดีนะครับมันจะขึ้นและลงอยู่ในกรอบแน่นอนฮะวันที่เราขายคือวันที่อยู่ในกรอบบนนะครับตอนนั้นปัจจัยบวกเยอะครับและวันนี้นะครับหลังจากวันนี้ผมคิดว่ามันก็มีการวิ่งผ่านกรอบในตัวของระยะสั้นซึ่งก็เป็นกรอบล่างแถว 1,600 ต้นๆซึ่งผมก็เชื่อเหลือเกินว่าโอกาสที่เราจะเห็นแรงรับกลับเข้ามาเนี่ยจะมีฮะนะครับเหตุผลคืออะไรฮะเหตุผลก็คือปัจจัยในช่วงนี้มันเป็นปัจจัยที่ไม่ได้เป็นการชี้นำตลาดในเชิงระยะยาวแต่เป็นการชี้นำทิศทางตลาดระยะสั้นยกตัวอย่างเรื่องที่เป็นข่าวกันเยอะๆในระยะสั้นอย่างเรื่องเทรดวอร์อย่างเงี้ยนะครับผมยังเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้สิ่งที่เราเจอประเด็นไม่ว่าเรื่องหัวเว่ยหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องระยะสั้นที่เป็นประเด็นในเรื่องของการที่ทำให้ราคาหุ้นกระเพื่อมได้ในระยะสั้นแต่ภาพระยะยาวยังไม่มีคำตอบครับกำลังเล่าให้ฟังว่าการลงทุนในระยะกลางถึงยาวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนแต่ระยะสั้นจะมีกรอบให้เล่นอย่างเช่นตัวเลขแถว1620-1630เนี่ยถ้าถามผมนะผมว่าน่าซื้อนะครับแน่นอนฮะอาจจะมีข่าวลบอยู่ไม่งั้นหุ้นไม่ลงมาแต่ก็ต้องซื้อตอนนี้แหละครับนะครับใช้คอนเทเรียนใช้วิธีการลงซื้อขึ้นขายและพยายามสวนในช่วงที่เขาคิดกันและเล่นในด้านตรงข้ามในระยะสั้นส่วนปัจจัยที่เกิดขึ้นในระยะสั้นข่าวที่วันนี้คุยกันก็เมื่อเช้าพูดถึงเรื่องวิกฤตการหุ้น IPO นะครับเท่าที่ผมไล่มาอย่างเซกชันของการเงินการลงทุนของกรุงเทพธุรกิจเขาก็ทำไว้นะฮะ3ปีหุ้นเข้าตลาด78บริษัทเหนือจองแค่ 37% มีตัวเลขด้วยนะฮะซื้อขายวันแรก 86% เหนือจองนะครับมี 14% เท่านั้นที่ไม่เหนือจองคือลดลงแต่หลังจากนั้นนะครับจนถึง30พฤศจิกายน61 63% ลดลงฮะมีแค่ 37% ที่เหนือจองถามว่าผมตกใจไหมในตัวเลขนี้ไม่ตกใจนะคือโจทย์มันง่ายๆเลยก็คือคุณกำหนดราคาจองผิดอ่ะถามว่าทำไมคุณคิดอย่างนั้นสังเกตทุกรอบของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับรอบหุ้นจองเนี่ยมันจะเป็นรอบไซเคิลของมันเนี่ยนะครับพอช่วงนี้สมมติหุ้นช่วงหุ้นตกเยอะๆการขายหุ้นจองก็ขายจะทำราคาที่ต่ำแต่ช่วงหุ้นขึ้นเยอะๆหลังจากนั้นจะมีราคาหุ้นจองในราคาที่แพงคือมันเป็นไซเคิลในการขึ้นหรือลงนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกครับเผอิญในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้หุ้นมันอยู่ในช่วงขาขึ้นการกำหนดราคาขายของหุ้นเนี่ยก็เลยตั้งราคาที่ค่อนข้างแพงเวลากำหนดออกมาจะไปอ้างอะไรก็แล้วแต่ฮะแต่โดยสรุปแพงเอางี้ดีกว่ามันก็เลยต่ำกว่าจองแต่ถ้าไม่แพงมันจะไม่ต่ำกว่าจองฮะนะครับหรือถ้ามันถูกมันจะขึ้นผมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดราคาล้วนๆนี่ไม่นับหลายปีก่อนที่มีเรื่องของ demand supply นะครับแต่นั่นมันเป็นเรื่องเก่าแล้วนะครับผมเชื่อว่าไอ้การที่หุ้น IPO ปีนี้มันไม่น่าสนใจเนี่ยลองกำหนดราคาใหม่สิครับผมเชื่อว่าคนอาจจะสนใจเยอะกว่านี้ส่วนข่าวอื่นๆผมคิดว่าคงไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายมหาศาลนักนะครับจริงๆแล้วมีเรื่องเล่าอยากเล่าแต่ไม่รู้เริ่มเล่าไงมีผมเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศเนี่ยนะครับไปรัสเซียมามีเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันผมอยู่กลางกรุงมอสโกเป็นสวนสาธารณะนะฮะซึ่งแน่นอนก็มีแต่ชาวรัสเซียท่านรู้ไหมฮะสวนสาธารณะเปิดเพลงอะไร
โฮเทลแคลิฟอร์เนียฮะซึ่งถ้าเรานึกภาพมอสโกเมื่อสัก20ปีที่แล้วกับตอนนี้คนละเรื่องนะฮะผมก็มานั่งคิดโฮเทลแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นเพลงของวงอีเกิลนะครับเป็นวงร็อกสมัยปี197กว่าๆถ้าใครรู้ก็อีเกิลก็คือวงของอเมริกาอยู่แล้วฮะ USA อยู่แล้วแต่คุณไปได้ยินเพลงนี้กลางสวนสาธารณะที่มอสโกคือเรื่องนี้ผมพยายามที่อยากจะเล่าว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันปิดกั้นข้อมูลหรือปิดกั้นหลายๆอย่างได้จริงฮะขนาดประเทศมหาอำนาจซึ่งเดิมเคยเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนี้ผมเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนจากคอมมิวนิสต์เป็นระบบสังคมนิยมและล่าสุดเนี่ยเขาใช้คำว่าเขาคงไม่ได้ใช้ทุนนิยมอย่างเต็มที่นะผมไม่แน่ใจว่าศัพท์เฉพาะเขาคืออะไรอันนี้ขออภัยด้วยแต่มันก็เหมือนสมัยจีนเปิดประเทศในระดับหนึ่งแน่นอนฮะการเหลื่อมกันระหว่างคนรวยคนจนมีสูงมากนะครับอันนี้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพบผมกลับบอกว่าต่อไปเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ในทั่วโลกเนี่ยมันถึงกันหมดแล้วมันถึงกันหมดจริงๆนะครับไอการที่เราจะไปปิดกั้นนู่นปิดกั้นนี่ผมว่ามันทำไม่ได้เหมือนยกตัวอย่างอย่างช่วงเนี้ยเขาเริ่มให้วิจารณ์การเมืองได้แล้วใช่ไหมฮะผมมานั่งอ่านในบางเรื่องเนี่ยแล้วเราจะไปปิดกั้นคนที่รู้มันปิดกั้นไม่ได้จริงหรอครับมันปิดกั้นไม่ได้จริงหรอครับมันขึ้นอยู่กับเราจะสื่อสารเราจะส่งข้อมูลยังไงเราจะให้ความรู้คนฟังยังไงและผมก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะในโลกยุคใหม่ไม่มีใครโง่และไม่มีใครฉลาดกว่าใครไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนง่ายๆเลยครับถ้าใครไปตามรุ่นอากงอาม่าเวลาทำการค้าเนี่ยคุณคุยภาษาอังกฤษได้คุณรวยแล้วนะครับอันนี้เรื่องจริงนะคือเด็กน้องๆใหม่ๆจะนึกไม่ถึงนะครับแต่ยุคนี้ไม่ใช่ฮะยุคนี้คุณคุยไม่ได้ก็มีคนที่ทำให้คุณคุยได้คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะผมก็ยังแปลกใจนะถ้าวกกลับมาเรื่องการเมืองนิดนึงการหาเสียงทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยนี่พูดตรงๆเลยนะยังเป็นเรื่องเดิมเลยเรื่องเดิมคืออะไร1ผมไม่รู้ไอ้แท้เขาใช้คำว่าอะไรอ่ะคือแต่ละพรรคเนี่ยก็พยายามที่จะคุยโอ้อวดว่าจะให้นู่นให้นี้นี่ผมพูดถึงทุกพรรคเลยนะครับเป็นมุกเดิมๆแล้วเป็นมุกเก่าหรือถ้าเกิดคุณไปฟังพวกที่หาเสียงส.ส.ในต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะคุยกับชาวบ้านเนี่ยเขาคุยกันเหมือนซื้อของอะซึ่งแปลกมากผมยังไม่มั่นใจนะว่าในโลกยุคใหม่ยังใช้ได้หรือเปล่าคือผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันไปได้ถึงทุกจุดจริงๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกวันนี้ในประเทศไทยอินเทอร์เน็ตมันน่าจะไปทุกจุดเลยมั้งฮะอาจจะทางสายคงไม่ถึงแต่ทางโทรศัพท์มันคงถึงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่แน่ใจเลยว่าไอ้วิธีการหาเสียงแบบเดิมๆมันยังใช้ได้ผลเหรอการคุยโอ้อวดการที่จะให้ผมไม่อยากใช้คำว่าซื้อเสียงนะมันยังใช้ได้ผลหรือเปล่าแน่นอนฮะกับคนที่อายุเยอะอาจจะใช้ได้ผลผมไม่มั่นใจเลยว่าสำหรับน้องๆในยุคไม่ถึง30ยังใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้กับเขาเหล่านั้นได้ผลเหรอคือถ้าได้ผลจริงผมว่าคุณก็ดูถูกประชาชนมากเกินไปแล้วฮะมันไม่ควรจะได้ผลฮะนะครับถามว่าคนอายุ60ก็ผิดไหมไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าอายุพอถึงระดับนั้นการปรับตัวเข้ากันในโลกยุคใหม่อาจจะช้าการใช้กลยุทธ์แบบเดิมจึงได้ผลแต่ในยุคใหม่ๆไม่ใช่เหมือนกันในตลาดหุ้นเนี่ยก่อนผมจะเดินทางผมก็เคยบอกว่าช่วงนั้นหุ้นขึ้นนะฮะผมบอกน่าขายแล้วผมก็ให้เหตุผลอันนี้พอหุ้นตกวันนี้ผมก็ให้เหตุผลว่าเออมันควรจะดักซื้อโอกาสนิวโลน้อยถามว่าทำไมผมคิดอย่างนั้นผมไม่ได้ใช้วิธีเดิมไงฮะคือถ้าใช้วิธีเดิมผมว่ามันก็ไม่ได้ผลนะอันนี้ก็แชร์กันนะครับอ่ะมาดูภาพรวมของตลาดหุ้นในวันนี้ครับเป็นยังไงเซ็ตอินเด็กซ์นะครับ
ปรับตัวลดลงไป 16.37 จุด 1633.62 ปริมาณการซื้อขายไม่ถือว่าสูงนะครับ 42,897 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับ CBO อันดับ1ลงมา1บาท25สตางค์อันดับ2ปตท.สผ.ลงมา3บาทอันดับ3ปตท.ลงมา25สตางค์อันดับ4 AOT ลงมาบาท75สตางค์อันดับ5กสิกรไทยลงมาบาท50อันดับ6 PTTC ลงมา75สตางค์อันดับ7 Advance ลงมา2บาทอันดับ8 BDMS ลงมา75สตางค์อันดับ9 BEM ลงมา10สตางค์อันดับ10ธนาคารกรุงเทพลงมา1บาทครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย403ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย470ล้านต่างชาติครับขาย 1,435 ล้านนักทุนในประเทศซื้อ 2,309 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิลงไป 0.34% ฮั่งเส็งบวกไป 0.07% แต่ไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.43% จาการ์ตาลงไป 0.57% โซคอมสิทเกาหลีใต้ลงไป 0.04% ไต้หวันบวกไป 0.62% ครับตลาดหุ้นในแถบยุโรปนะครับดัชเยอรมันตอนนี้บวกอยู่ 1.4% CAC 40บวกไป 1.5%ฟุตซี100บวกไป 1.06% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ครับรีบาวแรงมากฮะพรุ่งนี้มีลุ้นแล้วครับรีบาวตอนนี้บวกอยู่150จุดครับทางของราคาทองคำครับทองคำ 96.5 นะครับซื้อเข้าบาทละ 19,300 ขายออกบาท 19,400 ครับราคาน้ำมันวันนี้ทรงตัวครับบาทต่อดอลลาร์ 32.80 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ามาฟังมุมมองในเชิงการลงทุนนะครับวันนี้วันอังคารนะฮะโพยเขียนมาวันจันทร์ประกาศวันนี้วันอังคารนะครับเชิญนักวิเคราะห์วันนี้ใครเข้าฮะนะครับคุณกฤตินะครับเดี๋ยวพักสักครู่ฮะพบช่วงหน้าเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับ